สวัสดีครับผมทนายนพคุณนะครับคอร์สไดเรคเตอร์ที่บริษัทฟอยเขานะครับวันนี้ก็จะมานะครับเล่าให้ฟังว่าฟอยเขาคืออะไรนะครับช่วยเจ้าของกิจการยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้เกียรตินะครับให้มาพรีเซนต์ฟอยเขาในงาน Bangkok FinTech Fair ในคราวนี้นะครับก่อนอื่นเลยทําไมต้องฟอยเขาด้วยนะครับแล้วฟอยเขาเป็นใครและทําไมต้องมาใช้ฟอยเขาด้วยใช่ไหมครับเอาล่ะคนที่ฟังอยู่นะครับก็จะได้ฟังดูและเห็นภาพฟังไปด้วยกันนะครับว่าจริงๆฟอยเขานะครับเรามองตัวเราเองเป็นแพลตฟอร์มในการทําธุรกิจนะครับเพราะทุกวันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปเร็วลองถามตัวเองสิว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วจริงไหมใช่ครับแต่ก่อนลองนึกภาพเวลาคุณทําธุรกิจปุ๊บนะครับซื้อของมาขายก็ขายได้แล้วใช่ไหมครับเอกสารก็ยังเป็นกระดาษอยู่ถูกไหมครับพอมองทุกวันนี้กระดาษมันเริ่มหายไปถูกไหมครับคนทํางานในโทรศัพท์มากขึ้นถูกไหมครับในเมื่อถ้าคุณทํางานในโทรศัพท์มากขึ้นนะครับอะไรมันจะเปลี่ยนไปบ้างถูกไหมครับก็คือแบ็กออฟฟิศคุณแทบจะเปลี่ยนไปเลยจากแต่ก่อนต้องซื้อกระดาษหายไม่ต้องซื้อถูกไหมครับที่เก็บเอกสารมันก็น้อยลงจริงไหมถูกไหมครับแล้วข้อมูลในการตัดสินใจมันต้องยิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมจริงไหมเพราะว่าผู้ประกอบการก็มีเยอะขึ้นลูกค้าตลาดแล้วก็ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นมาคอยส่งเอกสารหากันมันอาจจะไม่ทันเพราะเดี๋ยวนี้มันสามารถแปลงร่างในการส่งเอกสารใช่ไหมครับแชร์ไฟล์ส่งลิงก์ใช่ไหมครับนี่คือกระบวนการที่สามารถทําได้ทั้งสิ้นแล้ววันนี้ครับเราเอาตรงนี้มาให้ท่านได้ลองใช้กันนะครับเพราะจริงๆฟอยเขาก็ลองใช้ไม่ยากแล้วลองดูนะครับเพราะที่สำคัญคือใช้งานฟรีนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งลงทะเบียนเข้ามาใหม่นะครับโอเคจะตามภาพที่เห็นเลยนะครับฟอยเขานะครับเป็นแพลตฟอร์มในการทำงานที่สามารถทำงานได้ในทั้งมือถือนะครับหรือทางเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับเสิร์ชเข้าไปนะครับใน Google Chrome นะครับก็สามารถใช้งานโปรแกรมฟอยเขาได้นะครับมีแค่เพียง username กับ password นะครับฟอยเขานะครับเรามองตัวเองเป็นแพลตฟอร์มนะครับช่วยเจ้าของกิจการในการทำธุรกิจใช่ไหมครับเหมือนคุณมีแบ็กออฟฟิศไว้บนคลาวด์เอางี้เลยกันเนาะมีแบ็กออฟฟิศไปวางไว้อยู่บนคลาวด์นะครับสามารถทำงานตรงไหนก็ได้นะครับเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ All in one solution ของเราไม่ใช่แค่เพียงเป็นเอกสารนะครับไม่ใช่แค่เพียงแบ็กออฟฟิศนะมันคือเป็นตัวช่วยคุณในการประกอบธุรกิจคือคุณต้องมีความรู้ใช่ไหมครับฟอยเขาเรามามีเทรนนิ่งให้ด้วยนะครับนอกจากสอนใช้งานโปรแกรมแล้วนะครับเรายังมีการสอนวิธีการดำเนินธุรกิจนะครับแบบง่ายๆนะครับสามารถทำได้จริงนะครับลองเรียนรู้จากเราดูแป๊บหนึ่งนะครับชีวิตในการทำคุณจะสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับวันนี้ฟังดูง่ายๆนะครับคือฟอยเขาของเรานะครับเป็นการทำงานอยู่ระหว่าง3โปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกคือฟอยเขาช่วยเจ้าของกิจการในการทำธุรกิจเอกสารทางการเงินนะครับบันทึกสต็อกนะครับรายได้ค่าใช้จ่ายใบเสร็จใบกำกับทุกอย่างสามารถออกผ่านทางฟอยเขาได้ใช่ไหมครับแล้วพอคุณเริ่มทำธุรกิจไปสักพักหนึ่งนะครับอีกโรลนึงขึ้นมาก็คือการจ่ายเงินเดือนเราก็มีโฟร์เพโลในการซัพพอร์ตดังนั้นโฟร์เพโลก็สามารถช่วยเจ้าของในการจ่ายเงินเดือนได้นะครับและฟีเจอร์ใหม่อีกอันนึงก็คือออโต้คีย์ออโต้คีย์นะครับเป็นการบันทึกรายจ่ายค่าใช้จ่ายของกิจการไม่จำเป็นต้องเอามาแล้วมานั่งคีย์นึกภาพนะถ้าเป็นสมัยก่อนถูกไหมครับก็ได้ซื้อของมาซื้อสินทรัพย์มาซื้อโต๊ะถูกไหมครับซื้อคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับซื้อสินค้ามาขายคุณก็ต้องมีใบส่งของหรือใบเสร็จใบกำกับมาถูกไหมดังนั้นพาร์ทนั้นเวลาคีย์มันก็ไม่ต้องคีย์คุณก็สแกนหรือคุณถ่ายรูปนะครับผ่านทางแอปของเราก็ได้ผลที่ตามมาก็คือระบบจะเก็บข้อมูลนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าหน้าตาจะเป็นประมาณไหนนะครับเพียงแต่เก็บข้อมูลปุ๊บแล้วคุณรีวิวข้อมูลถูกต้องคุณกดอนุมัติเสร็จแล้วครับแค่นี้เองข้อมูลเข้าไปแล้วไม่ต้องมาขีดซ้ำนะครับเอาล่ะฟอยเขาเป็นแพลตฟอร์มในการทำงานนะครับระหว่างคน4กลุ่มก็คือเจ้าของกิจการพนักงานนักบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีนะครับทุกคนสามารถทำงานตรงนี้ได้เลยดังนั้นโรของคนทุกคนตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพนักงานใช้งานโปรแกรมฟอยเขาข้อมูลก็จะเด้งขึ้นมาเจ้าของมาคอยมอนิเตอร์เห็นไหมครับคุณเปิดมือถือนั่งดูผ่านตรงไหนก็ได้ก็จะเห็นว่าอ๋อกราฟค่อยๆขึ้นโอ้กราฟขึ้นมาเออกราฟดึงขึ้นมาเลยใช่ไหมครับนักบัญชีเข้ามาคอยเวอร์ริฟายข้อมูลถูกต้องใช่ไหมครับแล้วผู้สอบค่อยเข้ามาดูตอนสิ้นปีสิ้นรอบนะครับก็คอยมาตรวจสอบข้อมูลเอกสารกระดาษในการส่งก็จะหายไปมันจะน้อยลงนะครับเอาล่ะเริ่มตัวแรกฟอยเขาก่อน
นะครับเอกสารทางการเงินการวางบินนะครับคำนวณตัวเลขเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะโปรแกรมเราออกให้นะครับแค่ติ๊กติ๊กตัวเลขนะครับมีส่วนลดมีภาษีมีภาษีหักค่าใช้จ่ายระบบเราก็สามารถรันได้นะครับมาลองดูก่อนและที่สำคัญคือมันเป็นการทำธุรกิจแล้วเราเป็นเจ้าของกิจการดังนั้นในการทำธุรกิจต้องมีถ้ามีคนช่วยเรามันก็จะดีใช่ไหมครับเรามีทีมงานซัพพอร์ตนะครับที่คอยช่วยเหลือคุณได้นะครับแล้วมีหน้าแดชบอร์ดที่คอยตอบโจทย์ว่ากิจการคุณมีผลการดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำงานแค่เพียงออกเอกสารในระบบสามารถเรียกดูรีพอร์ตได้เลยนะครับมีแอปที่สามารถทำงานได้ไม่ต้องจำเป็นลิมิตตัวเองว่าต้องทำงานแต่บนโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับออกไปตรงไหนอยู่ร้านกาแฟใช่ไหมครับนั่งอ่านหนังสือไปทำงานไปด้วยได้สามารถมอนิเตอร์สมมติว่าเราอยู่ข้างนอกไปส่งเอกสารใช่ไหมครับติดต่อกับลูกค้าเอกสารบางทีเตรียมมานี่ครับมีแอปเปิดขึ้นมาดูส่งได้เลยถูกไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงราคาใช่ไหมครับเราทำบิสเนสแปลงโฉมกระบวนการให้มันทำงานยิ่งง่ายขึ้นเป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับผ่านทางแพลตฟอร์มของเรานะครับแล้วอันนี้ที่บอกไปก็คือเรามีหน้าแดชบอร์ดมีหน้ารีพอร์ตสำหรับผู้บริหารนะครับดังนั้นเนเจอร์ของเจ้าของกิจการทุกคนนะครับต้องการสนใจรู้อยู่แล้วว่าอะไรขายดีสุดใช่ไหมครับตรงที่กราฟรูปกลมๆนะครับมันจะเป็นการพรีเซนต์ว่าอะไรขายดีสุดนะครับอะไรมีการซื้อเยอะที่สุดถูกไหมครับกราฟด้านรายจ่ายจ่ายอะไรไปเยอะสุดใช่ไหมครับลูกค้าคนไหนซื้อของเรามากสุดใช่ไหมครับแล้วถ้าเรามีเซลล์กราฟมันก็จะตอบได้เหมือนกันว่าพนักงานคนไหนเป็นคนทำยอดได้สูงที่สุดของเราเหมือนกันใช่ไหมครับตรงนี้จะมีข้อมูลตอบให้นะครับแล้วเราก็มีรีพอร์ตการเก็บเงินนะครับดูกราฟแท่งนะครับดูไม่ยากนะครับก็คือว่าถ้ากราฟทั้งแท่งคือรายได้ที่เราต้องมีทั้งยอดนะครับดังนั้นสีฟ้าคือเก็บเงินไปแล้วนะครับไอ้ยอดสีเทาคือยอดที่เราเก็บเงินไม่ได้ดังนั้นในช่วงที่เราเงินตึงแล้วก็ไปมองว่าอะไรยังเก็บเงินไม่ได้แล้วก็ไปเก็บมาใช่ไหมครับแล้วใครยังเก็บเงินไม่ได้มันก็จะมีลิสต์อยู่ข้างล่างให้ดูนะครับอ๋อเจ้านี้เรายังไม่ได้เก็บเงินเจ้านี้ยังไม่ถึงดีลเราก็จะได้บริหารการเงินของเราได้ใช่ไหมครับแล้วเวลาจะบริหารการเงินมันก็ต้องมีอีกเส้นหนึ่งที่คอยบอกคือเงินเข้าเงินออกนะครับแล้วก็เงินเหลือใช่ไหมครับเราจะได้มอนิเตอร์ได้ว่ากระแสเงินสดของกิจการเป็นอย่างไรนะครับFourPayroช่วยเจ้าของกิจการในการจ่ายเงินเดือนดังนั้นเวลาจ่ายเงินเดือนเนี่ยครับเอกสารในการจ่ายเงินเดือนFourPayroเขาเรามีให้ครบดังนั้นคุณแทบจะยกHR หลังบ้านไปไว้บนออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับเอกสารทางด้านการสมัครงานใช่ไหมครับสำหรับประชาชนทะเบียนบ้านนะครับใช้งานบนโฟลเดอร์เขาได้เลยนะครับแล้วอันที่น่าสนใจคือออโต้คีย์หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือว่าคุณสแกนเอกสารเข้าไปจะมีกี่แผ่นก็ได้นะครับแล้วถึงเวลาปุ๊บระบบจะดึงข้อมูลขึ้นมาให้ชื่อธุรกิจชื่อบริษัทจำนวนยอดเงินที่อยู่ผมไม่ต้องไปนั่งพิมพ์เวลาพิมพ์ใช่ไหมครับการคีย์ซ้ำเป็นการเสียเวลาเพราะเขาจะพยายามลดขั้นตอนการรีคีย์ออกไปแค่เพียงออกเอกสารหรือบันทึกผ่านทางออโต้คีย์อันนี้นะครับก็สามารถแนบไฟล์เข้าไปได้เลยนะครับFourPayroเขาเรามองเป็น all in one solution ช่วยเจ้าของกิจการดังนั้นพอคุณเริ่มทำธุรกิจใช่ไหมครับมีการจัดการหลังบ้านที่ดีใช่ไหมครับถ้ายังไม่มีFourPayroเขาเราเป็นตัวช่วยที่ดีมากเพราะเอกสารในการใช้งานระบบเรามันต้องมีการรันเลขที่ใช่ไหมครับเชิญนักบัญชีเข้ามาในระบบวิธีการหาสำนักงานบัญชีเพื่อมาช่วยก็ไม่ยากFourPayroเขาเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นสำนักงานบัญชีอยู่มากกว่า150เจ้านะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วมองในมุมของธุรกิจนะครับโปรแกรมยุคใหม่ถูกไหมครับคือทำธุรกิจบนออนไลน์นะครับสาเหตุที่อยากให้ปรับชมหลังบ้านเพราะว่าข้อมูลมันจะมาเยอะถูกไหมแต่ก่อนเราขายของผ่านหน้าร้านก็ลูกค้าเดินเข้ามากี่คนก็ตามนั้นเดี๋ยวนี้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์รายการการค้าเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันบอกได้เลยว่ามันสามารถเกิดรายการค้าได้ทุกๆวินาทีถูกไหมครับดังนั้นข้อมูลตัวนี้มันเยอะมากดังนั้นการเชื่อมต่อข้อมูล API กับแอปพลิเคชันนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นดังนั้นโฟร์เขาเราก็มีการเปิด Open API นะครับช่วยเจ้าของกิจการในการทำธุรกิจได้นะครับแล้วต่อไปพอคุณเริ่มทำธุรกิจไปสักพักถูกไหมครับการเงินเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นนะครับเรามีนะครับ financial institution ที่เป็นลิงก์กับทางพาร์ทเนอร์บริษัทเราก็คือว่านี่ครับเรามี Grab Finance Get Invest นะครับสามารถช่วยเจ้าของกิจการในการลดภาวะเงินตึงได้เพราะคุณทำธุรกิจไปสักพักอย่างตอนนี้มันเป็นภาวะโควิดใช่ไหมครับเป็นตัวนึงชัดเจนว่าจู่ๆอะไรมันจะเปลี่ยนแต่ที่แน่กระแสเงินในกิจการเป็นสิ่งจำเป็นดังอันนี้เป็นซัพพอร์ตที่สามารถมีขึ้นมาช่วยหรือก็ได้เป็นออปชันนะครับเผื่อบางที่กิจการเราถูกไหมครับต้องการเงินแทนที่จะมีสเตทเมนต์ใช่ไหมครับเรามีโซลูชันใหม่ก็คืออินวอยซ์แฟแนนซิ่งฟอยเขาเราก็มีออปชันนี้เสนอให้กับเจ้าของกิจการเช่นกันผ่านทางพาร์ทเนอร์ของทางเรานะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกคือทําธุรกิจต้องมีคนช่วยถูกไหมครับสําหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่ for เขาเราซัพพอร์ตก็คือเรามีเทรนนิ่งให้สามารถเทรนนิ่งออนไลน์ก็ได้ใช่มั้ยครับเทรนนิ่งนะครับผ่านทางออฟไลน์ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราออนไลน์นะครับแล้วก็ที่จําเป็นก็คือเรามีทีมงานซัพพอร์ตใช่มั้ยครับที่คอยช่วยเหลือกิจการนะครับ7วันนะครับตลอด9โมงถึง6โมงเย็นนะครับติดปัญหาแชทเข้าหาโทรศัพท์หาทีมงานซัพพอร์ตของเราได้นะครับเพราะเวลาทำธุรกิจถ้ามีคนช่วยคิดช่วยที่ปรึกษาธุรกิจเราก็จะสบายขึ้นนะครับเรามองตัวเราเองเป็นแพลตฟอร์มในการทำงานดังนั้นในแง่ของเจ้าของธุรกิจนะครับตามภาพเลยครับกระบวนการก็คือทำธุรกิจนะครับออกเอกสารทำได้ทั้งมือถือทำได้ทั้งผ่านทางโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับเข้าผ่านทางเว็บไซต์นะครับโฟร์เขาใช้ในการทำธุรกิจโฟร์เพโลนะครับใช้ในการจ่ายเงินเดือนออโต้คีย์นะครับทำให้งานเราสะดวกง่ายขึ้นใช่ไหมครับข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นที่ต้องทราบนะครับใช้ในการตัดสินใจนะครับโฟร์เขาก็มีให้นะครับเพราะเรามองตัวเองเป็นดาต้าเบสในการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้านะครับนอกจากออกเอกสารปุ๊บเอกสารที่ออกเราก็เก็บเป็นข้อมูลใช่ไหมครับเรียกงบออกมาดูได้เลยใช่ไหมครับคุณสามารถเรียกดูงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินงบทดลองนะครับดูข้อมูลของกิจการของเราได้ทันทีนะครับถ้าเราทราบข้อมูลตรงนี้นะกิจการเราก็จะโตได้อย่างยั่งยืนนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมนะครับทนายนพคุณนะครับในนามบริษัทโฟร์เขานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับให้เรานะครับได้มีโอกาสมาแสดงนะครับว่าโฟร์เขาเราทำอะไรนะครับเพราะโฟร์เขาเรานะครับมีผู้ใช้นะครับทั่วประเทศไทยนะครับมากกว่า 40,000 รายนะครับทุกประเภทธุรกิจนะครับสนใจลองใช้งานโปรแกรมเราก็ไม่ยากนะครับนอกจากจะเสิร์ชได้ทางเว็บไซต์แล้วนะครับเราก็ยังมี QR Code ตรงนี้นะครับและแพลตฟอร์มของเรานะครับนอกจากจะใช้งานได้ผ่านทาง iOS แล้วนะครับ Android ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทั้งApple นะครับหรือ Google นะครับก็สามารถ Google Play ก็สามารถใช้งานได้นะครับวันนี้นะครับผมทนายนพคุณนะขอขอบคุณนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทางผู้ใหญ่นะครับที่แนะนำเรามานะครับในงาน Bangkok FinTech Fair คราวนี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับผมพนชิตกิติยางาม CEO Co-founder บริษัท Citrus ครับ Citrus เราเป็นผู้ให้บริการในการแปลเอกสารจากข้อมูลกระดาษหรือภาพถ่ายออกมาเป็นฐานดาต้าเบสดิจิตอลครับในประเทศไทยครับแต่ละธุรกิจเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรามีเอกสารกระดาษเป็นจำนวนมากในขณะที่ธุรกิจเราพยายามที่จะทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเปลี่ยนแปลงระบบขององค์กรเราให้มีกระบวนการดิจิตอลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น business flow ต่างๆกระบวนการทางด้านการเงินการรับสมัครหรือการขายต่างๆเนี่ยมีเอกสารมากมายไม่ว่าในธุรกิจธนาคารธุรกิจประกันชีวิตภาครัฐภาคการศึกษาภาคสุขภาพหรือแม้กระทั่งร้านค้าต่างๆจุดคอขวดจุดนึงในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งนั้นก็คือการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับการใช้มนุษย์คีย์ข้อมูลเข้าระบบนั้นมีความสม่ำเสมอที่น้อยมีความแม่นยำที่ต่ำแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพครับใช้เวลาเยอะหลายๆธุรกิจครับเลือกที่ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า OCR หรือ Optical Character Recognition ในการแปลงข้อมูลจากภาพถ่ายครับเป็นสู่ข้อมูลดิจิตอลแต่น่าเสียดายครับรูปแบบเทคโนโลยี OCR แบบเดิมๆนั้นไม่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาในการคีย์ข้อมูลแต่ทำแค่ในการแปลงข้อมูลจากภาพถ่ายไปสู่ข้อมูลดิจิตอลที่เป็นเท็กซ์อย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งพอเราเลือกใช้เทคโนโลยี OCR หรือ Optical Character Recognition แบบเดิมเนี่ยเรามักจะถูกถามว่ามีใบเสร็จหน้าตาเหมือนกันไหมจำนวนเยอะๆไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการรู้ตำแหน่งต้องการรู้หน้าตาแบบฟอร์มเราเรียกมันว่า Fixed Template เพื่อที่จะเลือกตัดตำแหน่งนั้นแล้วโยนเข้าระบบ OCR แล้วแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลอย่างเดียวแน่นอนครับใบเสร็จทางฝั่งจ่ายของทุกท่านไม่ได้ออกมาจากท่านคนเดียวมาจากซัพพลายเออร์จำนวนแม่กมากมายมาจากซัพพลายเออร์จำนวนมากมายเหล่านี้นั้นเอกสารพวกนี้หน้าตาไม่เหมือนกันครับแต่ Citrus เราถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเราออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเอกสารที่ถูกสร้างโดยคนต่างกันแต่ยังคงมีข้อมูลชุดเดียวกันที่เราอยากได้จากเอกสารชุดนั้นอยู่เช่นถ้าเป็นเอกสารอินวอยซ์ท่านอาจจะอยากได้ชื่อผู้ซื้อชื่อผู้ขายเลขกำกับภาษีผู้ซื้อเลขกำกับภาษีผู้ขายวันที่จำนวนภาษีรายละเอียดว่าเป็นใบอะไรเห
ือนกับ transfer slip ใบนี้ครับอาจจะถูกสร้างมาจากแบงค์ที่ต่างกันธนาคารที่ต่างกันอาจจะมีหน้าตาที่ต่างกันแน่นอนครับสีต้องต่างกันแน่นอนแต่ยังคงมีข้อมูลแบบเดียวกันอยู่นั่นคือโอนจากใครถึงใครวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เลขอ้างอิงเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่และโอนมาจากธนาคารอะไรCitrus เราถูกออกแบบมาเพื่ออ่านข้อมูลเหล่านี้เหมือนมนุษย์อ่านจริงๆแล้วคีย์เข้าสู่ระบบของทุกท่านอย่างนี้ครับท่านสามารถที่จะส่งข้อมูลให้เราเราอ่านข้อมูลจากเอกสารนี้คีย์เข้าฟอร์มต่างๆให้ท่านนอกจากนี้ท่านยังสามารถที่จะเลือกเอกสารต่างๆและออกมาเป็นข้อมูลทางด้านตารางแบบนี้ได้เพื่อท่านสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานต่อได้ครับเอกสารใบเสร็จทุกใบเสร็จจะถูกไฮไลท์ขึ้นมาว่าข้อมูลไหนอยู่ตรงไหนและถูกแปลออกมาเพื่อเข้าสู่ระบบดิจิตอลคีย์เข้าระบบ ERP ให้กับทุกท่านได้เนื่องจากเราเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบเองพัฒนาขึ้นมาเองโดยคนไทยของเราเองเราสามารถที่จะทำงานได้ทั้งบนคลาวด์หรือทำงานได้ทั้งออฟไลน์ในระบบของท่านและนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่ข้อมูลของท่านโดยเฉพาะได้เหมือนท่านมีเทคโนโลยีระดับโลกที่อยู่ในมือของท่านเรามีเทคโนโลยี Cognitive OCR ซึ่งทำหน้าที่อ่านเอกสารเหมือนมนุษย์อ่านและเรามั่นใจว่าเราเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี OCR ภาษาไทยที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เราอ่านได้ความถูกต้องมั่นใจถึง 93% 93% นี้เป็นตัวเลขที่สูงครับแต่ยังไม่ใช่จุดตัดในการแก้ปัญหาของทุกท่านจุดตัดที่สำคัญคือเรารู้ไหมว่า 7% ที่ผิดพลาดอยู่ตรงไหน Citrus เรามีเทคโนโลยีในการที่จะดูว่าข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่ที่ใบไหนตรงไหนและส่งให้มนุษย์ช่วยตรวจเช็คเพื่อมั่นใจว่าทุกข้อมูลที่เข้าสู่ Citrus จะถูกส่งออกไปยังลูกค้าที่ถูกต้องเกือบถึง 99% เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจว่าข้อมูลนี้สามารถถูกนำไปใช้ต่อในระบบของท่านได้ในการทำ Digital Transformation เราค่อนข้างยืดหยุ่นครับทุกท่านสามารถบอกเราได้ว่าทุกท่านอยากจะส่งข้อมูลให้เราแบบไหนไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายสแกนอัปโหลด API หรือให้เราเข้าไปถึงฐานข้อมูลของทุกท่านแน่นอนครับพื้นฐานเราสามารถที่จะออกระบบออกมาเป็นระบบ JSON หรือ CSV ได้แต่เรายังสามารถที่จะออกแบบเป็น Excel หรือว่าสามารถส่งข้อมูลเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบบัญชีหรือระบบ ERP เราสามารถส่งข้อมูลเหล่านี้ครับกลับเข้าสู่ระบบ ERP หรือระบบบัญชีของทุกท่านได้เช่นกันเพื่อมั่นใจว่าระบบของทุกท่านเนี่ยจะมีคนช่วยอ่านเหมือนมนุษย์อ่านเข้าใจแล้วก็เอาข้อมูลเข้าระบบได้เกือบถูกต้อง 100% Citrus เราได้พิสูจน์ไปแล้วว่าเราสามารถทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์มากครับด้วยต้นทุนในการนำเข้าเราน่าจะถูกกว่ามนุษย์ครึ่งหนึ่งเราสามารถที่จะทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนให้กับท่านที่สำคัญการที่ท่านจะสอนเด็กคนนึงให้ทำเรื่องนี้เหมือนกันซ้ำๆจำนวนเยอะในขณะที่ธุรกิจของท่านเติบโตนั้นเป็นไปได้ยากครับที่สร้างคนให้เหมือนกัน Citrus เราอยู่ในระบบเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งพร้อมที่จะสเกลคนที่ทำงานแบบนี้หน้าตาเหมือนกันได้จำนวนเยอะเราเชื่อว่า Citrus เราจะช่วยลดต้นทุนและขยายธุรกิจไปพร้อมกับทุกท่านทำให้ทุกท่านสามารถที่จะไม่มีความกังวลในการที่จะขยายจำนวนของธุรกิจของท่านออกไปในวงกว้างเราสามารถเปิดโซลูชันให้ทุกท่านสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านระบบ API ออนไลน์กับเราได้หรือเรายังมี standalone application ในการออกเอกสารทางบัญชีระบบบันทึกบัญชีและระบบบริหารจัดการรายจ่ายข้อมูลรายจ่ายของทุกท่านได้ครับผู้ก่อตั้งของเรามี2ท่านครับผมครับพระชิตกิติปยางามครับ CEO ครับเป็นจบ PhD ครับทางด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นและมีประสบการณ์ทางด้าน AI มามากกว่า20ปีCTO ของเราครับดร. อิทธิพันธ์เมธเศรษฐ์ครับจบปริญญาเอกทางด้าน OCR และ Machine Learning มีประสบการณ์ทางด้านไทย OCR มามากกว่า20ปีครับเพราะฉะนั้นทุกท่านมั่นใจได้ว่าระบบของเราจะช่วยทุกท่านดิจิไทซ์เอกสารและเข้าสู่กระบวนการของ Digital Transformation ได้อย่างราบรื่นเราได้รับเงินลงทุนจากธนาคารออมสินและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเราเชื่อว่าเงินก้อนนี้เนี่ยจะเข้ามาเพื่อทำให้เราเตรียมพร้อมรับมือและดูแลธุรกิจที่หลากหลายได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำบัญชีระบบบัญชีและระบบการเงินของแต่ละธุรกิจได้และเราพร้อมที่จะบริหารจัดการเอกสารภาษาต่างๆด้วยเช่นกันไม่ว่าภาษาอังกฤษญี่ปุ่นและจีนล่าสุดเราได้ให้บริการกับธนาคารออมสินและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการแปลเอกสารจากกระดาษเข้าสู่ระบบดิจิตอลครับท่านสามารถเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ในการอ่านข้อมูลเช่นบัตรประชาชนเพื่อมั่นใจว่าในการสมัครเนี่ยเอกสารที่เขากรอกกับเอกสารประกอบเนี่ยตรงกันในการ verify หรือตรวจเช็คว่าเงินที่เขาโอนกับเอกสารการโอนเนี่ยตรงกัน
หรือท่านยังสามารถที่จะใช้เราในการอ่านเอกสารเวลาวางบินซัพพลายเออร์มาวางบินเราสามารถที่จะแอดเอกสารทั้งหมดแมทชิ่งกับ PO ในระบบ ERP ของท่านแมทชิ่งกับ Payment ในระบบบัญชีของท่านและเอาข้อมูลพวกนี้ส่งเข้าระบบ ERP ของท่านได้ทำให้ลดต้นทุนไม่ต้องให้พนักงานนอนค้างข้ามคืนเพื่อจะเอาคีย์ข้อมูลเหล่านี้เข้าระบบ ERP อีกต่อไปเอกสารที่เราทำได้ครับจะมีเอกสารระบุตัวตนไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนใบขับขี่พาสปอร์ตสุริบัตรทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อเอกสารทางการเงินไม่ว่าเป็นเอกสารใบโอนนะครับเอกสารใบเสร็จเอกสารสั่งซื้อใบกำกับภาษีอย่างย่อเช็คเซลล์โคเทชันใบกรมธรรม์เลขทะเบียนรถยนต์เอกสารประกันใบเงินเดือนครับแบงก์สเตทเมนต์งบการเงินหนังสือรับรองเงินเดือนทรานสคริปต์หรือว่าแม้กระทั่งสัญญาเอกสารต่างๆเราเชื่อว่าเอกสารเหล่านี้กระจายอยู่เต็มไปหมดในธุรกิจต่างๆในประเทศไทยและมีจำนวนมหาศาลในแต่ละ process ไม่ว่าจะเป็นในธนาคารระบบการบริหารจัดการพวกใบสมัครบริหารจัดการเอกสารฝั่งจ่ายหรือว่าบริษัทประกันในการสมัครหรือว่าต่ออายุประกันนะครับข้อมูลในภาคการศึกษาภาครัฐเอกสารประกันหน่วยราชการหรือว่าแม้กระทั่งในหน่วยงานพวกสัญญาเช่าที่สัญญาเช่าต่างๆเนี่ยเอกสารตัดสินคดีต่างๆเราสามารถที่จะช่วยท่านอ่านและแปลงเข้าสู่ระบบดิจิตอลเพื่อให้ท่านสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานต่อได้ครับเอกสารเหล่านี้เนี่ยมีมากมายครับและเรายังใช้มนุษย์ของเราและใช้ระบบของเรายังไม่มีประสิทธิภาพ Citrus จะเข้ามาช่วยแปลงเอกสารเหล่านี้ในประเทศไทยครับเราคาดหวังว่าทุกท่านจะร่วมมือกับเราในการที่จะแปลเอกสารเหล่านี้ในประเทศไทยเข้าสู่ระบบดิจิตอลและเพิ่มความสามารถประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจไทยผมเชื่อครับว่าคนไทยเรามีความสามารถเราสามารถที่จะเจริญเติบโตไปได้ถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีSave your cost ครับ Speed up your process และ Manage document digitally with Citrus ครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้โอกาส Start up และเทคโนโลยีของคนไทยได้เข้ามาเล่าสู่กันฟังว่าเราสามารถที่จะมาช่วยลดต้นทุนในการทำงานประสิทธิภาพทางการเงินและบัญชีและเพิ่มคุณภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในภาคการเงินและภาคการบัญชีให้กับประเทศไทยได้อย่างไรเราเชื่อว่าครับด้วยเทคโนโลยีของคนไทยร่วมกับความสามารถของไทยจะสามารถทำให้เราสามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้และสามารถที่จะแข่งขันและปรับตัวเองเข้าสู่โลกและธุรกิจในยุคดิจิตอลได้อย่างมั่นใจขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันวิภาวีจรัสราพันธ์ ERP Consultant จากบริษัท EcoSoft จำกัดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน FinTech 2020ในเซกชันปรับปรุงโฉมหลังบ้านกับดิจิตอลนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรู้จัก ERP ทางเลือกใหม่ของธุรกิจเรารบกวนชมวิดีโอกันสักครู่ค่ะThank you.
ัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับวิดีโอเป็นการเริ่มต้นปูพื้นค่ะให้ทราบว่ายุคใหม่กับ ERP เป็นอย่างไรวันนี้แบรนด์ที่เรานำมานะคะชื่อ Odoo ค่ะแต่ก่อนอื่นเราจะขออธิบายก่อนเล็กน้อยนะคะว่า ERP คืออะไร ERP คือระบบซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยจัดการธุรกิจหลังบ้านของเราให้เป็นไปอย่างสมูทตั้งแต่หน้าบ้านจากตั้งแต่การจัดการการขายการซื้อจัดการคลังสินค้าไปจนถึงการเก็บเงินรับชำระเงินหรือแม้กระทั่งควบคุมดูแลการเงินการบัญชีต่างๆแต่นั่นไม่ใช่ ERP ในยุคปัจจุบันค่ะสำหรับเราดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเราหยุดเพียงแค่นั้นไม่ได้นะคะสิ่งที่เราต้องการในยุคนี้คือ One Need One App ค่ะ Integration สำหรับระบบทุกอย่างเพื่อจะตอบโจทย์ตั้งแต่โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะหน้าบ้านการขายของในปัจจุบันเราไม่สามารถขายของได้แบบเป็น business to business เพียงอย่างเดียวได้มากมายไก่กองนะคะช่องทางของการขายเราจะหยุดเพียงแค่นั้นไม่ได้นะคะถามว่า ERP ยุคใหม่ประกอบไปด้วยอะไรมั่งแน่นอนค่ะ One Need One Appเริ่มตั้งแต่เซลล์นะคะตั้งแต่โมดูลแรกแน่นอนการขายช่องทางการขายไม่ได้เป็นเพียงแค่ B2B อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์การสร้างเว็บไซต์การขายผ่านรีเทลหรือว่าหน้าช็อปนะคะหลังจากนั้นการเงินการเงินการธนาคารนั้นเป็นเรื่องสำคัญเก็บเงินได้บริหารหนี้ได้เป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะโอเปอเรชันหลังบ้านไม่ว่าธุรกิจเราจะเกิดอะไรขึ้นเป็นการผลิตด้วยตัวเองหรืออินพุตข้ามมาจากต่างประเทศนะคะเป็นสิ่งที่ธุรกิจในยุคปัจจุบันเราต้องการหมดนะคะรวมถึงการบริหารหลังบ้านการควบคุมคุณภาพการใช้บาร์โค้ดหรือแม้กระทั่งการมีดิจิตอลซิกเนเจอร์ในองค์กรเราเพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษและก็ความคล่องตัวของการทำธุรกิจของเรานะคะหรือแม้กระทั่งการบริหารงานบุคคล human resources เราก็ยังต้องดูแลทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้ทุกคนทำหน้าที่ทำงานรับผิดชอบในหน้าที่ของเราได้ตลอดจนให้กับบริการไปถึง customer ด่านหน้าเราได้นะคะแล้ว marketing ล่ะคะยุคปัจจุบันก็สำคัญค่ะการทำโปรโมชั่นการทำแมสเมลลิ่งผ่านมาร์เก็ตติ้งนะคะหรือกระทั่งเรามีความเป็นดิฟเฟอเรนเชียตแตกต่างจากคู่แข่งทางธุรกิจเราย่อมต้องการการคัสตอมไมซ์ระบบ ERP ของเราด้วยตัวเราเองเพื่อให้เรามีเอกลักษณ์และแตกต่างจากคู่แข่งได้นะคะถามว่า ERP ในยุคปัจจุบันมีครบทุกอย่างค่ะ One Need One App นะคะในปัจจุบันนั้นปัญหาของพวกเราคืออะไรคะนักธุรกิจหรือองค์ประกอบในระดับ SME อย่างเรามักจะต้องใช้ระบบหลายระบบสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือ Excel ค่ะ Spreadsheet เราทุกวันนี้เรานำมาดูแลธุรกิจแต่คำถามคือทั้ง Excel ทั้ง Salesforce หรือว่าการขายระบบการขายระบบการจัดการหลังบ้านหรือระบบ HR การจ่ายเงินเดือนทุกอย่างแยกย้ายกันหมดความคล่องตัวไม่มีค่ะในยุคปัจจุบันความคล่องตัวความรวดเร็วนั้นต้องการอย่างสูงนะคะแล้วก็ยิ่งมากระบบก็ยิ่งต้องทำให้ข้อมูลเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมากมายซ้ำซ้อนผู้บริหารต้องการความรวดเร็วในการวิเคราะห์มีข้อมูลที่ไม่จำเป็นมากมายถ้าเรารวมกันเป็นหนึ่งแอปได้นะคะแล้วก็ระยะเวลาการอบรมการใช้ระบบให้กับพนักงานในองค์กรใช้ระยะเวลาสั้นและที่สำคัญต้นทุนนั้นต่ำลงเยอะนะคะทำไมเราถึงไม่ต้องการให้เหลือเพียง all in one solution ยกเลิกระบบอื่นๆด่านหน้านะคะแล้วรวมเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น simplify business เราให้เหลือหนึ่งเดียวกระชับว่องไวครบตั้งแต่ด่านหน้าจนถึงด่านหลังมีความสวยงามใช้ง่ายหน้าตาสะดวกสบาย user friendly นะคะแล้วก็ยังสามารถบริหารข้อมูลต่างๆได้มากมายด้วยนะคะถามว่าแล้ว ERP ปัจจุบันในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแตกต่างจาก ERP ในยุคเก่าๆอย่างไรดูได้จากรูปนะคะทางซ้ายมือคือ ERP ในยุคก่อนคือเรานำ Accounting ไว้ตรงกลางแล้วก็ที่เหลือต้องพุ่งหา Accounting นะคะนี่คือความเป็น ERP ในยุคก่อนถ้าท่านใดเคยใช้ก็ลองนึกย้อนไปดูนะคะว่า ERP ที่เราใช้อยู่เป็นยังไงทุกคนไม่ว่าจะเป็นการขายinventory management คือการบริหารคลังสินค้าหรือแม้กระทั่งการจัดซื้อจัดจ้างนะคะเราจะต้องยึดโยงแล้วก็ให้ accounting เป็นศูนย์กลางเพื่อตอบโจทย์มาตรฐานการบัญชีไทยภาษีไทยใช่ไหมคะ
แต่ยุคใหม่ค่ะทางขวานั่นคือสิ่งที่เรายังคงต้องดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการบัญชีไทยภาษีไทยถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่สิ่งที่เราพุ่งออกไปคือมาร์เก็ตติ้งค่ะมาร์เก็ตติ้งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทำให้ธุรกิจเราก้าวหน้าแล้วก็ทันสมัยไปถึงลูกค้าได้นะคะ customer service ในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นมากถ้าทุกคนเคยได้ยินคำว่า customer centric นะคะเราก็เริ่มมาแล้วค่ะถึงแม้ว่าเบสของเรายังคงเป็น accounting เป็น ERP เป็นการบริหารทรัพยากรทุกอย่างทุกหน่วยงานในองค์กรการสื่อสารต่างๆในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างแผนกการสื่อสารภายนอกกับลูกค้านะคะหรือแม้กระทั่งไปถึงอีคอมเมิร์ซมีการสร้างเว็บไซต์เชื่อหรือไม่คะว่า ERP สมัยใหม่เราสามารถสร้างเว็บไซต์จาก ERP ได้ด้วยสร้างเว็บไซต์ด่านหน้าตั้งแต่ติดตั้งระบบเข้าไปเลยค่ะเราสามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองลงธีมเป็นของตัวเองได้แล้วก็สามารถผูกโปรดักที่จะขายผ่านออนไลน์ผ่านอีคอมเมิร์ซรวมทั้งเบื้องหลังก็ยังผูกพันอยู่กับบัญชีและการเงินนะคะเราไม่ได้ทิ้งเรายังคงมีการดำเนินการทางด้านภาษีไทยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าในบริหารคงคลังของเราเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจต่างสิ่งที่การเก็บดูแลสินค้าคงคลังก็ถือเป็นการ manage cash flow ในองค์กรใช่ไหมคะแล้วถ้าการ manage cash flow ในองค์กรเหล่านี้ยังคงจะต้องเป็นด่านหน้าเพื่อตอบโจทย์และให้บริการลูกค้าพร้อมทำ marketing ใส่โปรโมชั่นต่างๆได้หรือแม้กระทั่งบริหารสินค้าร่วมกันระหว่าง e-commerce และ online shop ERP ยุคใหม่นะคะ digital transformation สำหรับเรานั้นตอบโจทย์แล้วนะคะ one need one app และถ้ามากไปกว่านั้นนะคะ ERP ยุคนี้นะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกคือแบบ subscription นะคะคือเราสามารถสมัคร subscribe ซื้อเป็นจำนวน user ได้หรืออีกช่องทางหนึ่งที่เป็นทางเลือกสำหรับ SME ไทยยุคใหม่นะคะ open sourceคือระบบ ERP ที่เปิดโค้ดให้กับชุมชนนักพัฒนาทั่วโลกได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโค้ดเพื่อคนไทยพัฒนาเพื่อคนไทยสิ่งที่ได้มาก็คือความร่วมมือระหว่างนักพัฒนาและคนใช้บริการร่วมกันนะคะสิ่งที่จะตามมากับเราก็คือการลดต้นทุนการใช้ระบบ ERP ในยุคข้างหน้าเรายิ่งต้องเติบโตเร็วแต่ต้นทุนเราก็ยังต้องคำนึงไว้นะคะเพราะฉะนั้น One Need One App ในระบบ Open Source Odoo ERP จะทำให้เราพัฒนาและเติบโตทำการ Digital Transformation ในองค์กรพร้อมกับลดต้นทุนและมีศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจ SME ไทยเรามากขึ้นนะคะหลังจากที่เรารู้จักกันมาสักครู่นะคะอยากจะบอกว่า don't stop only accounting ถึงแม้ว่าธุรกิจเราจะยังคงยึดมั่นและดูแลเรื่องการเงินการธนาคารทั้งหมดแต่ในยุคปัจจุบันเราต้อง forward to new normal scale up your business ของคุณเติบโตธุรกิจของคุณไปด้วยกับ ERP ยุคใหม่ open source ERP Odoo ค่ะขอบคุณค่ะ